สวัสดีครับดองของเล่นกลับมาอีกแล้วนะครับกลับของเล่นแมคโดนัลด์นั่นเองครับวันนี้มาในทีมไม่ใช่วันนี้สิรอบนี้นะครับมาในทีมของมาริโอคาร์ดนะครับมีทั้งหมด10ตัวนะ10ตัวมีอะไรบ้างอ่ะโชว์ให้ดูหน่อยฟิ้งฟิ้งอยู่ฝั่งนี้ฝั่งไหนก็ได้นะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันศุกร์ที่8นะเราก็ได้ทำการฝากน้องซื้อเราไม่ได้ไปซื้อเองนะครับเพราะว่ามันเช้าเกินไปนะครับวันศุกร์ผมทำงานนะครับผมเลยฝากน้องซื้อนะครับก็ได้มา2ตัวนะครับเบอร์1กับเบอร์2เบอร์1กับเบอร์2นะครับมาริโอนะฮะนี่นั่นเองฮะเนี่ยมาจาก Nintendo Switch นะครับข้างกล่องก็จะมีประมาณนี้เน็ตเวทนะครับ 25.6กรัมกรอสเวท 34.5 กรัมนะครับช่วงการผลิตก็คือผลิตตั้งแต่29กุมภาแล้วแล้วก็ถึง28กันยายนนะครับโหน่าจะส่งไปหลายประเทศแหละตรงภาษาไทยนี่ตัวเล็กมากไม่ออกส่วนบริษัทที่จัดหานะไม่ใช่ผลิตนะครับ Marketing Store Worldwide Asia นะครับมาจากห้องกะละลงโอเคเหมือนกันอะอันอื่นก็ไม่มีอะไรแหละหมดแล้วมีแค่อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับพิมพ์ลายแบบตัวแคบมากนะฮะโอเคมีมอกอถูกต้องตามกฎหมายนะครับของเล่นของแม็กนะข้างล่างมีอะไรบ้างแพคเกจิ้งซัพพอร์ตResponsible Forestry นะฮะมีอะไรไหมไม่มีอ๋อเมดทำไมเนี่ยนะนี่รถสวิตเทรดมาร์กออฟรถสวิตเมดอินโดนีเซียโอเคอ่ะช่างมันมาแกะเบอร์หนึ่งกันดูดีกว่านะฮะเบอร์หนึ่งก็คือมาริโอเบอร์สองคือลุจินั่นเองฮะโอ้ห่อกระดาษมาแบบนี้หวัดห่อกระดาษมานะครับมีสติกเกอร์ด้วยห่อกระดาษและบวกสติกเกอร์โอเคนี่นะนี่คือสติกเกอร์นะครับที่ได้มานะมันก็เหมือนมีอะไรให้ทำนิดนึงอะแล้วก็ข้างหลังนะฮะเป็นบอกว่าสติกเกอร์นั้นติดตรงไหนบ้างแล้วก็ตัวรถกับตัวล้อใช่ไหมถอดออกจากกันได้มันไม่สามารถเข็นได้อ่ะก็นี่ครับ1ตรงนั้น3ตรงนี้2ตรงนี้นะอ่ะคร่าวๆมันเป็นแบบนี้อ่ะคร่าวๆหน้าตานะครับมาริโอหน้าตาดีนะแล้วก็รถเป็นสีขาวนี่ก็มีตำหนินิดหน่อยนะครับสำหรับการเพ้นนะเดี๋ยวลองถอดให้ดูถอดถอดให้ดูเป็นแบบนี้นี่นะครับประมาณนี้โอเคไหมจ๊ะโอเคนะจ๊ะนี่ข้างหลังนี่ด้านข้างหน้ามาริโอชัดๆชัดๆไปประมาณนี้อันนี้ด้านบนโอเคอ๋อถามว่าลื่นได้ไหมลื่นได้เพราะมีล้อตรงนี้หน่อยหนึ่งโอเคประมาณนี้สติกเกอร์ขออนุญาตยังไม่แกะยังไม่ติดแล้วกันเดี๋ยวจะติดตอนพักเบรกแป๊บหนึ่งต่อมาเป็นเบอร์สองนะครับลุจินะครับก็เหมือนกันแหละแสดงว่าข้างในข้างในก็น่าจะคล้ายๆกันนะจ๊ะจองนี้ไว้นี่ลูจิโอเคนี่นะครับกล่องมาริโอกล่องลูจิว้ายังเอาขยะทิ้งไปดูสติกเกอร์ก่อนสติกเกอร์มีเหมือนเดิม1ของ3นะครับ1 2 3ติดตรงไหนบ้าง
ติดตรงนี้ติดข้างหลังข้างหน้า1แล้วก็ข้างหลังฮะข้างหลังก็คือตรงนี้นี่ที่เป็นตัว L โอเคประมาณนี้ดูหน้าตาลูจิแบบเต็มๆนี่นะฮะหน้าตาแบบนี้โฟกัสจ้าเพื่อนโอเคนี่นะครับลักษณะข้างบนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นล้อบินได้ฮะนี้ประมาณนี้นะครับข้างหลังด้านล่างก็ประมาณนี้มีล้อจักน้อยหนึ่งโอเคนี่ด้านข้างอ่ะประมาณนี้เทียบกันเดี๋ยวเรามาทำการติดสติกเกอร์กันดีกว่านะครับโอเคทำยังไงติดมาริโอก่อนนะมาริโอไม่ติดให้ดูนะกลัวไม่ตรงพักเบรกสักครู่เดียวมาแล้วนะครับเหมือนจะมีสีสันขึ้นมาแต่ว่าสติกเกอร์มันก็ตัดไม่ตรงดีผมก็ติดไม่ตรงด้วยนะนี่นะฮะเมื่อติดสติกเกอร์แล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านข้างนะแบบนี้ข้างหลังไม่มีสติกเกอร์นะครับโอเคต่อไปเป็นลุจิด้านข้างด้านหน้าไม่ใช่ด้านบนด้านหน้าแล้วก็ตัว L อยู่นี้เห็นไหมไปไหมโอเคก็สุกหน้านะครับก็จะมีอีก2ตัวก็คือคองกับเจ้าหญิงนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะตามกันให้ครบนะฮะ10ตัวชุดหนึ่งก็109บาทใช่ไหมชุดละ109บาทแฮปปี้มิล10ตัวก็1,090บาทนะครับได้กินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยได้กินน้ำด้วยแล้วก็ได้ของเล่นด้วยนะครับก็ตีง่ายๆคือซื้อของเล่นได้กินขนมนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายก็เจอกันอีกทีไม่สุขก็เสาร์หน้านะครับสำหรับซีรีส์ของแมคโดนัลด์ไปแล้ว